สวัสดีครับนี่คือไอ้เปามาหนีเที่ยวครับวันนี้ไอ้เปามาหนีเที่ยว1วันในกรุงเทพโดยนั่งรถอีลิเฟนบัสนะครับการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าในกรุงเทพมีสถานที่เที่ยวกี่ที่นั่งรถ MRT ไปเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยจะมานั่งรถบัสของ Elephant Bus นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปซื้อตั๋วกันครับยังมีรอบไหมครับพี่มีค่ะรอบต่อไปเป็นรอบเสร็จ55ค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วครับ 11:00 นกำลังจะขึ้นโอเคคนไทยเนี่ย400ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมีประชาชนโอเคถ้าเป็นต่างชาตินี่กี่บาทครับราคาปกติอยู่ที่800บาทเราสามารถไปลงที่สถานีไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รอขึ้นรถคันถัดไปนะคะมีรถทุกประมาณ30 นาทีรถจะมาถึงกันใช่ไหมอันนี้คือรอบรถใช่ไหมครับใช่ของแต่ละวัน9 โมงถึง4 โมงก็คือรอบสุดท้ายใช่โอเคก็คือซื้อ400เนี่ยวิ่งได้ทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ถึงรอบถ้าไม่ลงเลยจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงถึง 3 ชั่วโมงนะคะถ้าลงเที่ยวตามจุดจอดจะประมาณ30 นาทีถ้ากลับมารอที่เดิมรถคันถัดไปก็ไปรับที่จุดเดิมนะคะครับรอบสุดท้ายออกจากที่นี่4 โมงเย็นวนกลับมา6 โมงถึง 1 ทุ่มนะคะถ้าช่วงบ่ายลงเที่ยวตามจุดจอดรถอาจจะเลทมากกว่า30 นาทีกับสภาพการจราจรแต่ว่าลูกค้าสามารถเช็ครถจากตัว QR code นี้ได้นะคะมันจะเป็นแท็กแบบเรียลไทม์เห็นรถว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนจุดจอดของเราจะเป็นเลขนัมเบอร์นะคะสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับ16ที่ที่รถจะพาไปเนาะใช่โอเคครับเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นโบชัวร์นะคะตอนนี้เราได้ซื้อตั๋วของ Elephant Bus Tour เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะพาไป16ที่ในกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีอะไรกินมีสับเบย์ซื้อสับเบย์กินสักหน่อยด้านหลังผมคือรถของ Elephant Bus นะครับซึ่งจะพาไป16ที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถ2ชั้นด้านบนเนี่ยจะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็อากาศนะชมวิวธรรมชาตินะวันนี้ฟังพวกประวัติศาสตร์พวกใช่ครับเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นหูฟังอันนี้ให้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ให้เลยครับว้าวเนี่ยคนไทย400บาทได้หูฟังเลยอันนี้ให้แล้วเขาจะไม่เก็บมาใช้ใหม่นะครับให้พาไปใช้ใช่เพราะมันเข้าหูไปแล้วเนาะครับผมโอเคครับข้างล่างก็นั่งได้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะไปพี่ก็จะออกรถแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนข้างนอกนี่ครับนี่คือบรรยากาศข้างนอกข้างสยามดอลฟินเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีรถก็คงจอดแล้วนะครับตอนนี้รถเริ่มออกแล้วนะครับหูฟังแล้วก็เสียบข้างล่างโอเคเป็นภาษาไทยก็น่าจะเท่านี้แหละนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงเอาดนตรีไทยมาเลยก็จะเป็นภาษาสเปนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเยอรมนีครับฝรั่งเศสจีนภาษาอังกฤษครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมลองฟังก่อนว่าภาษาไทยมันจะเป็นยังไงเป็นดนตรีไทยเลยเนาะในแมปที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเขาจะไปประมาณ16ที่นะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด16ที่นะนี่ก็จะเป็นสยามพารากอน MBK ไปเรื่อยๆนะครับชัยนาททาวน์นะไอคอนสยามด้วยตรงติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับแล้วก็จะจอดให้เราลงได้ทุกที่ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เขาจอดอยู่ที่ห้าง MBK MBK Center ตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะนะเป็นห้าง ABK นะก็เป็นสถานีสเตชันแรกนะครับสถานีหน้าเนี่ยเราจะลงนะครับก็คือวัดไตรมิตรวิทยาเลยนะวัดไตรมิตรเดี๋ยวเราจะลงที่วัดไตรมิตรนะครับในสเตชันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่สเตชันวัดไตรมิตรนะครับ
ี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดไตรมิตรเนี่ยจะเป็นยังไงนะสถานที่ต่อไปวัดไตรมิตรนะครับครับแล้วเราลงสถานีวัดไตรมิตรแล้วก็เราก็รอรถที่นี่แหละรอรถที่นี่แหละตอนนี้เราเห็นวัดไตรมิตรแล้วนะครับไปเดี๋ยวกลับกล้องกันตอนนี้พวกเราทั้งสองคนลงที่สถานีวัดไตรมิตรนะครับจะเป็นน่าจะเป็นโซนในเขตของเยาวราชนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาที่นี่เพราะว่าไม่ได้ใกล้ MRT นะอาจจะใกล้แต่อาจจะเดินสักหน่อยนะครับพวกผมก็ไม่เดินนะพวกผมเหนื่อยดังนั้นพวกเราก็ขึ้นของ Elephant Bus ก็จะมาลงที่สถานีนี้ครับเป็นสถานีที่3วัดไตรมิตรครับคนไทยไม่ต้องซื้อตั๋วนะเนี่ยดีมากเลยดีมากๆแต่ว่าต้องถ้าใส่กางเกงสั้นแบบนี้นะครับต้องมาเช่าผ้าถุงนะเป็นผ้าแบบนี้นะครับ120บาทถ้ามาคืนนะครับก็จะคืน100บาทก็เท่ากับว่าเช่า20บาทประมาณนี้นะตรงนั้นเนี่ยเป็นเทศกาลกินเจนะอยู่หน้าโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทแล้วก็ยาวไปอันนี้น่าจะเป็นมูลนิธิเทียนฟ้านะแล้วก็กินเจยาวไปเมื่อวานนี้ผมไปมาแล้วเยาวราชนี่ครับวัดไตรมิตรครับเดี๋ยวต่อไปเรานั่งข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนค่อนข้างที่จะมันตอนเที่ยงไงมันเลยร้อนนะแต่ว่าถ้ามาช่วงเช้าๆ สายๆก็คงจะเป็นอากาศที่ดีนะโอเคเมื่อเช้าอากาศดีด้วยสถานีต่อไปจะเป็นชัยนาทาวเยาวราชนะครับแต่เราคงไม่ได้ลงเพราะเมื่อคืนเรามาแล้วเยาวราชครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะครับเป็นจุดจอดโรงแรมแกรนด์ไชน่านะครับเดินไปตรงนี้นิดหน่อยก็เป็นวัดมังกรไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยก็คือพระโหรัตนะครับผมไม่ลงนะครับเพราะว่าผมไปวัดมังกรมาแล้วสถานีโลหะกษัตริย์ประตูปีแสงมีต่อไปก็คือโลหะกษัตริย์ก็คือประตูผีแหละซ้ายมือเนี่ยเป็นโลหะประสาทนะครับที่นี่ถ้าใครหิวข้าวหรืออะไรยังไงก็สามารถที่จะมากินได้ก็คือดังๆเลยก็คือผัดไทยเจ๊ไฝประตูผีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ๊ไฝเจ๊อื่นก็มีเยอะแยะมากมายคือสเตชันวัดบวรนะครับนะครับสถานีนี้คือสถานีวัดบวรพวกเราสามารถที่จะนั่งได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับต่างอากาศนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปิดประทุนสามารถนั่งได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะนั่งที่ไหนช่วงต้นคลิปเนี่ยผมนั่งด้านนอกรู้สึกว่าร้อนครับแต่ว่าถ่ายรูปอะไรก็สวยนะด้านในก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะสถานีนี้นะครับเป็นสถานีวัดโพวัดโพจะอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับผมไปถ่ายวิดีโอวัดโพมาแล้วเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับจากวัดโพเสร็จแล้วนะครับสถานีต่อไปก็น่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังนะเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายด้านในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับ
พราะว่าวัดเนี้ยพวกผมยังไม่มาเคยมา2ครั้งนะครับครั้งแรกตรงกับวันพระราชสมภพนะครับก็คือถ้าเรียกภาษาบ้านเราคือวันเกิดพระราชินีนะครับแล้วก็มาครั้งที่2ก็คือเขาปิดก่อนแต่ว่าครั้งนี้น่าจะทันพอดีนะครับน่าจะได้เข้านะเดี๋ยวเราจะลองพากันไปที่พระบรมมหาราชวังดูวัดพระแก้วดูนะครับนี่คือรถบัสนะครับบัสสต็อปก็จะอยู่ที่ข้างๆสนามหลวงนะครับแล้วก็ตรงศาลฎีกานะข้ามถนนไปก็เป็นวัดพระแก้วแล้วก็เป็นพระบรมมหาราชวังนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับหน้าตาดีอันนี้ครับทุกคนต้องใส่กางเกงใส่กางเกงใส่เลยขออนุญาตตอนนี้เราเดินรอบวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมมหาราชวังไปที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าด้านในเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอแต่อย่างใดนะแต่ว่าให้ถ่ายรูปได้นะครับคนไทยเข้าฟรีนะชาวต่างชาติเสียเงินนะครับถ้าจะมาสถานที่แบบนี้คนไทยแนะนำให้นำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเพื่อแสดงตนว่าเราเป็นคนไทยเรามาใช้สถานที่มาเที่ยวสถานที่ในราชอาณาจักรไทยของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถ Elephant Bus ที่หน้าศาลฎีกานะครับใน Elephant Bus นะครับก็จะบอกว่าในรถบัสแต่ละคันตอนนี้อยู่ที่จุดไหนนะครับครับผมตอนนี้รถบัสใกล้จุดที่11นะครับผมรออยู่จุดที่11นะครับอยู่ไกลๆรถบัสผมอยู่ตรงนั้นนะครับสะดวกสบายมากเราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้รถบัสอยู่ที่ไหนเราจะได้กะระยะเวลาถูกว่าระหว่างเดินจากพระราชวังไปเดินจากตรงนั้นตรงนี้ไปจะเป็นยังไงใช้เวลาประมาณไหนนะครับจะไปจอดที่สถานีวัดอรุณนะครับแต่ว่าพวกผมน่าจะเคยไปแล้วไม่เป็นไรเดินทางต่อไปนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากครับบางที่บางสถานีบางสถานที่นะรถไฟฟ้า MRT ก็ไปไม่ถึงนะครับเราต้องลง MRT แล้วเราต้องเดินไปหรือต่อรถไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าพอเราขึ้นของ Elephant Bus นะครับก็ไปถึงจุดหมายได้ทันทีทันใดเราก็ลงไปเดินไม่กี่10เมตรนะครับไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็ถึงสถานที่แล้วนะครับดังนั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกอย่างหนึ่งนะครับส่วนราคาบัตรนะครับราคาคนไทยก็1วัน400บาทลงที่ไหนก็ได้ครับมีรถตลอดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีรถมารับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายการจราจรติดขัดก็อาจจะประมาณเกือบ40นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับถึงจะมารับในสถานที่ต่างๆที่คุณลงนะครับดังนั้นคนไทย400ชาวต่างชาติ800นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็การเดินทางในกรุงเทพบางทีเราไม่เห็นบางทีเราขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบนชั้นที่2นะครับโดยเฉพาะมุมเยาวราชเนี่ยถ่ายรูปไปสวยงามมากๆนะครับมันกลับยืนอยู่ชั้น2ของเยาวราชเลยทำนองเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้างบนก็ร้อนด้วยนะครับแนะนำว่ามาช่วงเช้าดีกว่าครับรถเริ่มออก 9:00 น.เช้าเป็นคันแรกนะครับมาช่วงเช้าๆนะครับที่สยามพารากอนนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับไม่เป็นใครนั่งตรงเปิดประทุนเลยนะครับนี่ครับคือวัดอรุณครับสถานีวัดอรุณนะครับข้ามมาน่าจะเป็นฝั่งทนวัดอรุณคนขับรถเป็นคนอีสานครับพูดกันมอนหน้าบ้านเขาตัวสิไปจวดยุคคางสยามตัวสิไปโอ้ยยืนทันทีแล้วเพื่อนกับสองเดียวพวกนี้อยู่ขนาดวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นี่ตอนนี้รถของเราจอดอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับที่ไอคอนสยามเนี่ยข้ามมาฝั่งทนนะน่าจะเป็นคลองสานนะสามารถนั่งเรือมาเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็บางทีเราก็ลงไปเล่นเดินห้างไอคอนสยามสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงดูรถว่ารถใกล้มาหรือยังพอรถใกล้มาแล้วเราก็ค่อยมาขึ้นรถก็กลับไปเที่ยวห้างไปเที่ยวสยามเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์ต่อนะครับถือว่าขึ้น Elephant Bus เที่ยวทั้งในห้างเที่ยวทั้งในวัดเที่ยวทั้งในวังเที่ยวทุกที่ในกรุงเทพมหานครเลยครับ wow. คุ้มจริงๆครับเรียบร้อยครับวันนี้เราเดินทางกับ Elephant Bus
เป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าพาไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ถือว่าราคาที่จ่ายไป400บาทเนี่ยคุ้มนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคนขับรถเป็นคนอีสานบ้านเดียวกันนั่งคุยสาระทุกข์สุขดิบกันคุยกันเรื่องอีกตันวอลเล็ตด้วยนะคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าประทับใจในการนั่งรถของ Elephant Bus นะครับสุดท้ายนะครับถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้ทำคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณครับ